เอาละครับสวัสดีครับพบก,กับผม s p o t เว r ร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการรีวิวหนังสืออีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาในรีวิวมังงะ m a s ไรเดอร์คูกานะครับเวอร์ชั่นใหม่ที่เพิ่งออ,ออกมาได้ไม่กี่เล่มนี้เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเล่มสิออกมาแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคูกะเวอร์ชั่นที่ตีความใหม่ใช่ไหมคุณป้อมอ่าอ่าใช่แล้วใช่ละใช่ละอันนี้ก็จะมาอยู่กับคุณป้อมอีกเช่นเดิมน,นะครับ ถ้าอา่วันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กับคุณป้อมนะครับซึ่งคุณป้อมก็ได้อ่านจนถึงเล่มล่าสุดไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าเราก็จะมาให้เขามารีวิวให้ฟังกันนะครับเอาล่ะครับคุณป้อมเชิญครับเนื้อเรื่องนี่ของเล่มนี้นี่มันเป็นยังไงอ๋อถ้าเดี๋ยวเด้ยก่อนถ้าเกิดว่าเราเอาจักรวาลเดิมของคูกะนี่มาเทียบกันนี่ก็คือตัดทิ้งเลยใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกัน อาจใช่ครับโยนไปได้เลยครับอ๋อก็คือไอจักรวาลคูกาที่เราได้เห็นในซีรีส์ที่มันฉายเอ่อโยนไปได้เลยครับอ๋อก็คือทิ้งเลยเอ่อว่างนั้นไอราชันราชันมืดราชันอะไรนั่นตัดทิ้งหมดเอออ่ะและเนื้อหาในภาคนี้เป็นยังไงฉบับคูการีเมคนี่มันเป็นยังไงครับถ้าพูดถึงเนื้อหานะเนื้นอเรื่องคร<บ> <ๆ S 2> ่าวๆถ้าผมบอกว่าที่เราเคยคุยกันไปในคลิปก่อนคลิปก่อนก่อนใช่ไหมเรื่องอุลต้าแมนอ่ะ S <S ที่บอกว่าคุณต้องแม่มันจะเปิดอ่านมาเล่มแรกๆมันจะดูเร็วๆใช่ไหมอ่าอันนี้ผมจะบอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกครับอ๋อ,อ,อก็คือเนื้อเรื่องมันจะเร็วๆครับเนื้อเรื่องเขาฆ่าไปยังไงเนื้อเรื่องเขาฆ่าตอนแรกก็คือตำทางอันนี้ถือว่าสปอยเล่มแรกนิดนึงนะเออพูดไป,ไปรลดพูดไปเลยค,คือทางกรมตํารวจจะไปจับฆาตกรโรคจิตท,ที่มันชอบเอาคนไปผูกติดกับดอกไม้ไฟ ซึ่งจ้มที่อิจิโจของเรานะครับเออที่อิจิโจเนาะอิจิโจนี่คือใครอะอ่าจ้มนี่ตำรวจนะ่ะไม่ได้เป็นที่เป็นเพื่อนกับโกไดยูสุเกะน่ะอ๋อแล้วไงแล้วไงอ่ะเชิญเจ้าตัวกไ็ได้ไปเจอกับฆาตรกรโลกจีแต่ว่า เจ้าตัวเหมือนจะพูดแต่ไอตัวฆาตรกรโลกจิตมันมันจะพูดพ่ามถึงสิ่งบางอย่างบางอย่างซึ่งไอสิ่งบางอย่างนั่นมันก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกครับสบปรรหลาดในเรื่องนี้อย่างกุรอนกีนั่นเองอ๋อก็คือไอฆาตรกรโลกจิตก็คือกุรอนกีว่างั้นอ่าแล้วไงต่อไม่ใช่ครับมันบูชากุรอนกีอ๋อบูชากุรอนกิอ่าแล้วไงต่อแล้วก็เออกุรอนกีเรื่องนี้มันก็เหมือนกับในซีรีส์แหละครับคือมีคนไปปลดันึกเข้า หัวหน้ามันก็เลยออกมาแล้วก็ไปชุบชีวิตให้ตัวอื่นๆมันกับในซีรีส์เลยหัวหน้ามันก็คือไออุดากุบะเซบเหรอใช่ป่ะใช่ใช่ครับแต่ใช่ครับแต่ในเรื่องแต่ในเรื่อปัจจุบันนี้เขายังไม่เปิดเผยตัวออกมาหรอกมีแค่เงาเฉยอ๋ออันเนเรื่องแล้วมีอะไรที่มันต่างจากครูกะในเวอร์ชั่นอันนั้นบ้างดราม่าครับดราม่าคือดรามร่าเขาคือแบบ บางตัวเะาพอรเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตแกมันดูเหมือนจะซวยๆแบบนี้วะก็คือคนนั้นก็คือโซอิจิหรืออากิโตะของเรานั่นเองอ๋อในเรื่องนี้มีใครอ,อากิโตะด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่อากิโตะก็ไม่ได้เหมือนกับในซีรีส์ครับคือคุกะยังเหมือนในซีรีส์อยู่แต่คุอากิโตะไม่เหมือนเลยคุกะเหมือนกับในซีรีส์ก็คือมันไปเจอเข็มขัดโดยบังเอิญอประมาณนี้สตอรี่เหมือนกันเลยใช่อ๋อและอ๋อในเรื่องนี้มีอากิโตะและอากิโตะมาอย่างไงมันเป็นเกียย์อะไรกันเอ๊ะ เออแต่มันไม่เหมือนในซีรีส์นิดหนึ่งนะคูกะค,คูกะเนในซีรีส์คือมันไปเอาเข็มขัดมันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างจากเข็มขัดเรียกร้องหามันมันก็เลยไปเอาเข็มขัดมาสวมอ่าแต่ไออันนี้นะเหมือนเหมือนคล้ายๆวิญญาณของเจ้าของคนก่อมาขอให้มันสืบทอดให้เลยอ๋อแต่ที่เหลือก็คือไปเจอเข็มขัดเหมือนกันส่วนอากิโตะก็คืออะไรนะถ้าจําไม่ผิดคือคือ,คอไอช่วง นี่นะมันคพื่อช่วงที่ผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องที่สุดผมก็เลยประจิตประต่อประมาณนี้คือพีสามันไปได้พลังอากิโตมาแล้วก็ไปส่งต่อให้กับมันมันก็เลยได้พลังอากิโตมาแล้วถามว่าพี่สามันได้พลังอากิโตมาจากไหนก็เอาสปอยสั้นๆว่ามันมาจากในคูแค่นั้นแหละอ๋อในเรื่องนี้ก็จะมีอากิโตกับคูกะที่หลายคนใฝฝันอยากให้มันตีกันเหลือเกิน ใช่ไหมใช่เขาหลายเออคู่นี้หลายคนอยากให้มาเจอกันมากแต่ก็ไม่ได้เจอกันสักทีอ่าและจุดเด่นของเรื่องนี้เป็นยังไงที่มันแบบมันดูมีอะไรที่มันจะสู้คูกะแบบก่อนได้ไหมคูมกะแบบก่อนเอาตามจริงคือผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าซีรีส์คูกะแบบก่อนผมก็ยังยังดูไม่จบคือไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนดีกว่าอ่ะก็เลยยังดูไม่จบอ่าและและมันมีอะไรที่พอจะสู้ได้บ้างหรือว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันคร่าวๆถ้าเท่าที่ เคยดูพันพามาซีรีส์ครูกาแบบเกา่าจะเน้นเลยที่การสืบสวนสอบสวนครับอันนี้ก็เน้นไปที่การสืบสวนสอบสวนเหมือนกันแต่อันนี้จะมีดราม่ามาด้วยอย่างเช่นอาผมพูดไปเลยว่ามีอยู่ตัวละครหนึ่งอะที่มันเป็นกุอันกีกับใจอ่ะอ่ากุอันกีกับใจมาอยู่กับฝั่งพระเอกแถมมันแถมมันยังแถมทั้งสองคนนี้ยังมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นแฟนกันด้วยเอ่าแล้วไงต่อ แล้วก็เหมือนโซอีจีกับเรื่องของแฟนสาวซึ่งแฟนสาวก็โดนโดนอะไรนะตำรวจคนหนึ่งขู่มาอีกทีนึงอ๋อพูดง่ายๆก็คือว่าเรื่องเนี้ยคูกะอันนี้มันจึงมีดรามา่าดรามา่าอ๋อดราม่าเยอะกว่าอันเก่าแล้วมันจะมีอะไรอีกที่มันแตกต่างจากอันอันเดิมที่เราคุนค้นุคุนคนค้นกันอ๋อ ยังไงดีละ่ะคือถึงแม้มันจะดูตัวละคร,ารบางตัวก็จะดูต่างไปจากเดือนเนาะทั้งนิส,สัยทั้งอันนั้นน่ะหน้าตาบุคลิก<อ><อ>แต่เรื่องเรื่องก็ยังโดยรวมๆก็เหมือนกับอะไรนะทางซีรีส์คือมีสัตว์ประหลาดบุกมาแล้วเราจะต้องทําอีเวนต์อะไรสักอย่างเพื่อจัดก,การมันเอาอ๋อก็คือพูดง่า,งงายๆเหมือนกับก็เหมือนกับไอ้คูกะเวอร์ชันเดิมนั่นแหละแต่ว่าต่างกันแค่ เวลาสถานที่ต่างกันวิธีการต่างกันแต่ดหลักก็คือตีกับปีศาจเหมือนกันเออและมีอากิโตะเพิ่มเข้ามาด้วยเอ๋อประมาณนี้อืมเต็มสิบให้เท่าไหร่เรื่องนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่หรออครั้งนี้ผมจะขอใช้แบบทศนิยมเลยนะครับอืมเกทอุลตตอรแมนอันก่อนผมเอาประมาณเจ็ดจุดสามส่วนอันนี้เรื่องนี้ผมให้ จ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งอ่าอ่าทำไมเจ็ดจุดหนึ่งและอ<ช>ีกที่เหลือหายไป<ช>ไหนคะแนนที่เหลือหายไปไหนมันมันไปทาอะไรไอ้มันมัน,มน,มนว่าด้วยไอ้ความไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องในช่วงแรกๆนั่นแหละแต่เอาอยาวาแต่ช่วงแรกๆเลยช่วงหลังๆบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำน,นะอ๋อก็คือในเรื่องบางส่วนถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจอ่านมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจหรือตั้งใจอ่านแล้วมันก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมตั้งใจอ่านแหละคือมันเข้าใจจะวางเรื่อง มันก็เข้าใจแต่มันก็มันอาจจะยังไม่ได้เฉลี่ยในตอนนี้ก็ได้อะ่ะอ๋อก็คือมันยังเก็บอุบไว้ก่อนว่าง,งั้นเนือ้อเนื้อเรื่องนี่ดูดูทรงน่าจะยาวไหมอเอาเอาเป็นว่าเนือ้อเนื้อเรื่องของอุ่นของครูกะนี่ไปไปถึงไหนแล้ะแท,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 ท้ให้เดายังไม่ไปถึงไหนเลยถ้าให้ไปถึงไหนแล้วนะหรอตอนนี้ก็พวก กรอนกี่ระดับสูงๆก็ออกมากันแล้วก็น่าจะถือว่าไปไกลอยู่พอสมควรอ,อ๋อก็ <Hey. S 1> คือเนื่องค่อนขางไกลแล้วเห็นแ hey. ถวญี่ปุ่นมีเปิดตัว G3 แล้วนี่เออแต่แถวไทยายังไปไม่ถึงตอนนั้นหรออ๋อมันกับอุลตร้าแมนใช่ไหมอุลตร้าแมนนี่เปิดตัวเจ้าแม่อุลตร้าก,กันแล้วเออเออแต่เมืองไทยยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เล่มนองเนี่ยเอาเป็นว่าก็คือถ้าเกิดความรู้ครูกาดเดิมๆที่คุณรู้มา เอ่อตัดทิ้งให้หมดครับและเอเอ,อได้ภาคนี้นี่นถามหน่อยมันมีร่างใหม่ไหมคู่กัดมีร่างใหม่ไหมอ่าร่างใหม่เหรอร่างใหม่ที่แบบไม่เคยปรากฏตัวเลยโผล่มาเลยก็ยังครับยังไม่มีเออแต่ร่างจะถือว่าถ้าเทียบกับคูกัดอันเดิมถือว่าออกมาช้าหนูนิดนึงนิดนึงจริงๆอืมถ้าเทียบถ้าเทียบเอาคูกะอันเดิมกับคูกะอันนี้มาตีกันเนี่ยในมันอันอันไหนจะสู้ได้ โอเรื่องสเกลพลังเที่ยวกันไม่ได้หรอครับอ่อาตัดเรื่องสเกลพลังผมจะมาพูดถึงอย่างหนึ่งคือรูปร่างของกูกาหลายคนอาจจะรู้สึกรู้สึกทําไมมันดูแปลกๆคือเขาจะวาดให้มันดูมีกล้ามเนื้อมีเนื้อหนังจริงๆครับมันก็เลยอาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยอ๋อโอเคว่าง,งั้นละอากิโตอะไรเห็นว่าดูดูเป็นง่อยเลยใช่ไหมเน่้าคนี่ยอ่าก็เป็นเวอร์ชั่นไม่สมบูรณ์ล่ะนะอ๋อ จะดูทรงก็น่าจะเห็นเห็นคาดหวังว่ามันจะตีกันเนะหละดูทรงแบบนี้ก็นก็คงจะรู้สภาพแล้วแหละว่าใครจะชนะนะโอเคสำหรับเรื่องนี้อ่าขอคําเชิญชวนให้อ่านครับเอออันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแฟนแฟนไรเดอร์กูกาซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีเยอะก็น่าจะสนใจแน่นอนอหรือแฟนไรเดอร์ก็หลายๆคนก็น่าจะสนใจแน่นอนหรือ อันนี้พูดเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยก็คือถ้าคุณอยากหามังงะแนวแอคชั่นเนื้อเรื่องมีน้ำมีนวลน,นิดหน่อยก็สามารถไปหามาอ่านกันได้นะครับอ่ะอันนี้คำถามข้อสุดท้ายถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เคยดูคูกะมาก่อนนี่และจะมาอ่านเรื่องนี้เนะี่ยคิดว่าเขาจะรับได้ไหมคิดอย่างคุณป้อมนี่ดูคูกะมาก่อนแล้วมาดูมาอ่านเรื่องนี้เนะี่ยรู้สึกแปลกๆม,มันมันรับได้ไหมหรือว่ามัน นี่มันไม่ใช่ครูกาที่ฉันรู้จักอะไรประมาณนี้คูกะเพราะอันนี้ผมพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าผมก็ยังดูคูกาเวอร์ชั่นดั้นเดิมไม่จบอ่าอ่าแต่ที่บอกว่าหาดูไม่เจอส่วนไอ้เรื่องรับได้หรือไม่ได้เนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับอะไรนะวิสัยแต่ละคนจะดีกว่าครับอ่าแล้วส่วนตัวคุณป้อมอ่ะส่วนตัวคุณป้อมหรอโอ้โอผมรับได้อยู่แล้วครับผมเห็นอะไรผมก็สนุกหมดนั่นแหละอ๋อ ติดแค่ว่าเรื่องนี้มันดูงงงงวยๆๆๆๆหรือว่ามันเก็บอุ๊บเอาไว้อะไรประมาณนี้น่าจะเชิงเก็บอุ๊บเนี่ยอ๋อโอเคครับก็สลับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ